และคสช.แต่อย่างกรณีของคุณหนุ่มเรดนนท์และเพื่อนๆเนี่ยมันจะไปเข้าโยงอะไรถ้าเราติดต่อคุยกันทางเฟซบุ๊กเนี่ยมันก็ไม่ได้มีปัญหาคือประเด็นที่การใช้อำนาจทางการโดยการประกาศผ่านในคำประกาศของคสช.เนี่ยมันดูพิลึกพิลั่นในการออกกฎหมายอันเนี้ยการใช้กฎหมายตัวเนี้ยซึ่งว่าเราก็พยายามชี้แจงให้กับประชาชนเข้าใจว่ามันอาจจะชั่วคราวและอาจจะยุติแต่ปรากฏว่ามาถึงวันนี้ก็พิสูจน์ได้ว่ายังไม่ยุติแล้วก็ทำท่าว่าออกรัฐธรรมนูญพิลึกพิลั่นออกมาก็ยังจะมีไอ้มาชะลอหรือประกาศกฎอัยการศึกเนี่ยทำท่าว่าจะเอาไปใช้ควบคู่กันอีกเราก็เลยรู้สึกว่าดูอาการของคณะคสช.เนี่ยประมวลออกมาแล้วเนี่ยมันก็เข้าข่ายที่ว่าลูกน้องของคุณประยุทธ์เนี่ยมันจะพากันพังก็เพราะว่ามันมีการใช้กฎหมายผิดๆถูกๆหรือที่เราเรียกกันว่าเผด็จการอย่างเนี้ยที่มันจะล่มสลายเนี่ยก็เพราะว่ามันมีแต่ไอ้พวกโง่แต่ขยันอยู่ทีนี้เรามาถามคุณหนุ่มเรดนนท์ว่าไอ้ตรงเนี้ยที่มันคุกคามสิทธิเสรีภาพจนกระทั่งว่าเราไม่สามารถจะอยู่ในประเทศของเราหรือว่าทำมาหากินอะไรกันได้อย่างปกติสุขเนี่ยแล้วก็หลายคนก็เผชิญปัญหาเดียวกันในวันเนี้ยถ้าหากว่าประเด็นที่เราจะให้เหตุผลว่าเพื่อว่าเราไม่ยอมไปรายงานตัวเนี่ยแล้วเรามีเหตุผลอะไรที่จะไปแก้ไขต่อไปอีกไหมครับว่าเราจะต่อสู้ไหมหรือจะยอมแพ้หรือเฉยๆหลบทำมาหากินไปอันนี้ขบวนการของคนที่เคยต่อสู้เขามีความรู้สึกยังไงครับเอาใกล้ๆตัวคุณหนุ่มหน่อยครับคือเมื่อกี้ต้องขอย้อนนิดนึงฮะว่ามันประเด็นเรื่องของเรื่องของการเชื่อมโยงกับทางคุณเอกซานฟรานเนี่ยมันตัดไปตั้งแต่วันแรกที่ผมเข้าไปในคุกแล้วนะครับแต่ผมจะไม่ขอพูดอะไรมากมายครับต้องแยกเป็น2ประเด็นเลยว่าประชาชนที่ออกมาต่อสู้ด้วย2มือเปล่าเนี่ยอย่างชูกระดาษ A4 หรือแซนด์วิชที่เริ่มกินแซนด์วิชอะไรต่างๆหรือว่าการชู3นิ้วแล้วก็ถูกจับแล้วก็อีกประชาชนอีกกลุ่มนึงที่มีถิ่นฐานอยู่ในต่างประเทศอย่างมีคุณเอกซานฟรานอย่างดร.เพียงดินอย่างอะไรต่างพวกนี้นี่คือเขาอยู่ในต่างประเทศแล้วอย่างพี่สเวนก้าหรือว่าอย่างทางพี่มินายซานเองก็อยู่ต่างประเทศนะพวกนี้เนี่ยคือว่าโอเคบางคนก็เข้าข่ายหมิ่นบางคนไม่เข้าข่ายหมิ่นแต่พวกที่เข้าข่ายหมิ่นเนี่ยก็จะมีเซตนึงอยู่แล้วซึ่งมันส่วนนึงเนี่ยก็คืออยู่ในถังลมเจ้าผมกำลังจะพูดอย่างนี้ว่าที่ผมสันนิษฐานนะครับสันนิษฐานว่าผมมีรายชื่ออยู่ในเพราะที่เขาเรียกผมเนี่ยเพราะว่าผมมีรายชื่ออยู่ในผังลมเจ้านะผังลมเจ้าพี่วิชานเคยได้เห็นผ่านตาบ้างไหมครับได้เห็นครับได้เห็นครับแต่ว่าเขาก็ตกลงกันว่ามันเป็นผังที่ไม่เป็นความจริงแต่ก็ยังไม่ใช่ครับคือเขาต้องการจะให้มันเป็นความจริงดังนั้นเขาจึงเชื่อมโยงผมกับเนเน่อีกครั้งหนึ่งคือถ้าเกิดว่าเขาไม่พูดเขาไม่คิดถึงผังลมเจ้าเนี่ยทำไมเขาถึงต้องเอาผมมาโยงด้วยนะถ้าระบบการข่าวของทหารดีเนี่ยเขาจะต้องรู้ว่าผมทำมาหากินอะไรแล้วผมมีบทบาททางการเมืองน้อยลงหรือเปล่านะแต่ปรากฏว่าเขาไม่ได้ตรวจสอบอะไรเขาแค่ดั้งเทียนแล้วก็เนี่ยอย่างผมจะมีประกาศอยู่ฝั่งนึงที่อยู่ที่ผมโพสในเฟซบุ๊กของผมเนี่ยนะว่ามันเป็นเอกสารลับของทางคสช.แล้วขึ้นจั่วหัวผมเลยว่าหนุ่มเรดนนท์ถือยังเป็นพวกที่อยู่ในกระบวนการล้มล้างสถาบันกษัตริย์ซึ่งมันมีความจริงซะที่ไหนอะครับคือเขาเองเขาไม่ได้ตรวจสอบอะไรเลยเนี่ยไอ้ตรงเนี้ยแหละซึ่งผมจะไปกล้าเสี่ยงอะไรกับเขาได้ยังไงเมื่อกี้พี่นักการถามว่าอะไรนะครับอันนี้คือสันนิษฐานของผมนะว่าคือจะตอบคำถามย้อนหลังนิดนึงว่าทำไมคือคนที่อยู่ใกล้ชิดความรู้สึกกับว่าคุณหนุ่มเรดนนท์เนี่ยตอนเนี้ยประชาชนจะต่อสู้หรือว่าจะวางเฉยหรือว่าทำให้กินกันผมเชื่อว่าตอนนี้ประชาชนทุกคนนะไม่ใช่ทุกคนนะผมไม่อยากพูดแบบเหมารวมแบบกปปสหรือประชาธิปัตย์ที่บอกว่ามวลมหาประชาชนที่จะต้องคิดเหมือนผมแต่ผมเชื่อว่าประชาชนส่วนหนึ่งโดยเฉพาะส่วนของเสื้อแดงเนี่ยวันนี้มีความเขาเรียกว่ามีความอึดอัดมีความอึดอัดมากๆถ้าผมบอกเลยนะถ้าวันนี้เนี่ยผมยังอยู่ตรงใจกลางเมืองหลวงถ้ายังอยู่ตรงนั้นเนี่ยนะผมก็คงจะอึดอัดแล้วผมก็คงจะต้องออกไปแสดงพลังอะไรบ้างผมตัดการสื่อสารอยู่ระยะหนึ่งนะเป็นเดือนๆแต่ก็ได้ทราบข่าวมาว่าแค่ไปยืนอยู่แค่หน้าเซเว่นอีเลฟเว่นเนี่ยก็ถูกจับแล้ว
มันปัญญาอ่อนขนาดนั้นเลยเหรอฮะคือตอนคือผมอาจจะขาดข่าวสารไปช่วงนึงดังนั้นเนี่ยผมเชื่อว่าประชาชนส่วนหนึ่งก็คือฝั่งอยู่ที่อยู่ฝั่งเรานี่วันนี้ทนเห็นภาพเหล่านี้ได้หรือเปล่าที่กบพศมีความสุขกันนะฮะไปเลี้ยงฉลองกันนะครับแล้วก็มีการจัดตั้งองค์กรอะไรต่างๆขึ้นมาโดยใช้คนของทางกบพศอย่างคุณหญิงพรทิพย์หรือว่าคนที่เคยอยู่ฝั่งตรงข้ามกับฝ่ายเสื้อแดงอย่างเงี้ยไม่มีใครทนได้หรอกครับแล้วการที่ผมเห็นโฆษณาประชาสัมพันธ์เพื่อเหมือนกับให้ทุกคนกลับมาเป็นเหมือนเดิมหรือว่าให้รักกลับมารักกันจะรักกันได้ยังไงในเมื่อคนที่วันนี้ที่มากุมอำนาจอยู่ตรงนี้เนี่ยขึ้นมาโดยไม่ถูกต้องนะครับจริงๆไม่คือคุณต้องการให้ทุกคนคุณต้องการให้คนอื่นๆนะฮะเห็นพ้องต้องกันแต่คุณกลับมาสามัคคีกันทำในสิ่งที่ถูกต้องแต่คุณเองกลับไม่ได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเลยแล้วอย่างนี้เนี่ยจะมีใครเชื่อผมไม่เชื่อหรอกนะฮะผมไม่เชื่อเลยว่าวันนี้ที่พี่น้องเราเงียบๆเนี่ยเงียบเพราะว่าอยากจะกลับไปปลองดองสมานฉันท์เหมือนเดิมแต่ที่ผมพูดอย่างนี้ไม่ใช่ว่าทุกคนจะไม่เปิดโอกาสนะครับแต่ว่าวันนี้มันสายเกินไปแล้วอะสายไปตั้งแต่ประยุทธ์ไม่ใช่ประยุทธ์นะออกมายึดอำนาจแล้วคือมันผิดตั้งแต่ตอนนั้นแล้วนะครับคือแทนที่จะปล่อยให้เป็นระบอบประชาให้มันเป็นดำเนินไปตามระบอบประชาธิปไตยแต่วันนี้คุณฝืนนะเมื่อคุณฝืนแล้วคุณมั่นใจได้ไงว่าทุกคนจะกลับไปปรองดองกันเหมือนเดิมเรายินดีที่จะกลับไปปองดองแต่ว่าขอให้เป็นคันลองประชาธิปไตยคุณเลือกตั้งมาแล้วถ้าฝ่ายเราแพ้นะคือผมเองของผมก็อาจจะไม่เลือกพรรคเพื่อไทยแล้วก็ได้ใช่ไหมผมว่าเรื่องโลจิกเรื่องตรรกะเหล่านี้เนี่ยเรื่องของประชาธิปไตยพื้นฐานเนี่ยระดับชาวบ้านเนี่ยก็เข้าใจดีผมไม่จำเป็นต้องพูดอะไรแล้วบางทีผมอาจจะสู้กับหมายถึงว่าความคิดสู้กับพวกประชาชนคนธรรมดาที่อยู่ในต่างจังหวัดอะไรต่างๆเหล่านี้อาจจะสู้ไม่ได้ด้วยซ้ำไปนะก็จะบอกว่าก็จะบอกว่าผมไม่เชื่อว่ากระบวนการปองดองของเขาเนี่ยมันจะสำเร็จไม่ใช่ว่าเราไม่ให้ความร่วมมือแต่เป็นเพราะเขาไม่มีความน่าเชื่อถือเรายังเห็นอะไรอีกเยอะแยะเลยครับวันนี้แต่ว่าเพียงแต่ว่าคนที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยอาจจะถูกปิดกั้นข่าวสารนะผมมีเพื่อนหลายคนที่อยู่เมืองนอกเนี่ยแล้วก็ส่งข้อมูลอะไรมาเนี่ยก็รู้ดีว่าตอนนี้เศรษฐกิจไทยมันค่อนข้างจะถอยหลังมากๆแล้วไอ้ตรงนี้เราจะทนอยู่กันได้นานแค่ไหนนับถอยหลังได้เลยครับคือวันนี้เนี่ยที่ผมออกมาโพสต์บทความตรงนี้เนี่ยก็เพื่อเป็นกำลังใจให้กับพี่น้องทุกคนไม่ได้ต้องการที่จะท้าทายอำนาจรัฐหรืออะไรก็ตามแต่ผมถูกคุกคามนะถูกคุกคามวันนี้ผมไม่ได้ไปรายงานตัวมันก็สิทธิ์ของผมนะผมไม่ยอมรับอำนาจทหารเพราะอำนาจทหารเป็นใครคุณไม่ได้มาจากการเลือกตั้งพวกคุณก็กินเงินเดือนของภาษีประชาชนคุณไม่ได้กินเงินเดือนของใครคนใดคนหนึ่งนะแต่คุณ เรียกเราเข้าไปคุณไม่มีสิทธิ์นะแม้แต่พ่อแม่ผมเนี่ยบางทีเรียกผมยังไม่เข้าไปเลยแล้วคุณเป็นใครคุณไม่ใช่พ่อแม่ดังนั้นเนี่ยวันนี้ที่ผมไม่ไปรายงานตัวพูดหลายครั้งว่าไม่ไปรายงานตัวผมอ่ะมันเป็นสิทธิ์แต่ทำไมต้องไปคุกคามพี่น้องพ่อแม่แล้วก็ลูกผมด้วยเขาส่งคนไปทุกวันเลยนะครับส่งคนไปทุกวันไปตรวจเช้าตรวจเย็นตรวจเช้าตรวจเย็นจนแม่ผมต้องเข้าโรงพยาบาลตรงนี้เนี่ยผมคงต้องทำอะไรหลังจากนี้ก็คืออาจจะมีการยื่นหนังสือให้กับองค์กรสิทธิ์ทั่วโลกนะครับเกี่ยวกับเรื่องของการคุกคามพ่อแม่ผมแล้วก็ลูกชายผมเขารู้ว่าจุดอ่อนของผมคือลูกนะแต่วันนี้คุณพ่อคุณแม่ผมบอกว่าไปให้สุดไม่ต้องกลับมานะถ้ากลับมาเมืองตายอย่างเดียวนะคือเขาเองเขาจะเป็นยังไงก็ช่างคือจะเอาไปต้มยำทำแกงอะไรเขายอมหมดนะแต่เขาเองเขาก็ยอมไม่ได้ที่ผมจะต้องไปก้มหัวให้กับเผด็จการนะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะฝากผู้ฟังทุกคนแล้วก็ผู้ฟังเนี่ยอาจจะเป็นฝ่ายเสื้อแดงหรือไม่แดงก็ตามเป็นประชาชนทั่วไปผมก็อยากจะให้ขอความเห็นใจผมด้วยว่าผมไม่ได้ทำอะไรผิดคสช.ไม่มีอำนาจที่จะเรียกผมหรือใครเข้าไปเลยนะฮะเพียงเพราะว่าเขามีปืนเขามีอำนาจถ้าผมถูกปืนจ่อผมก็ต้องเข้าไปทุกคนก็กลัวตายกันทั้งหมดนะไม่ใช่ว่าเขาจะยอมรับคุณนะวันนี้ประชาชนอย่างผมถือว่าก็เป็นอีกคนนึงนะครับในหลายๆคนที่กล้าประกาศตัวว่าผมไม่ยอมรับอำนาจเผด็จการและผมก็อยากจะให้พี่น้องหลายๆคนไม่ยอมรับอำนาจนี้ด้วยมันคืออำนาจเถื่อนผมไม่ได้ปลุกเร้าผม
ผมไม่ได้บอกว่าทุกคนแข็งขืนแต่คำสั่งของคณะรัฐประหารทั่วโลกนะของไทยด้วยแล้วก็ทั่วโลกเนี่ยมันไม่มีความชอบธรรมเลยครับก็อยากจะฝากตรงนี้ไว้ครับขอบคุณคุณหนุ่มคือตอนนี้เรากำลังจะมาเข้าประเด็นร้อนที่ว่าคนเนี่ยที่ต่อสู้อยากต่อสู้แต่ว่ากลัวปืนเนี่ยคุณหนุ่มว่าเนี่ยนะฮะว่าหลายคนก็อยู่ในสภาพที่ว่าจำยอมเป็นภาระจำยอมเอาไปติดคุกเอาไปปรับทัศนคติโดยการเอาไปจับปิดตาบ้างอยู่ห้องมืดบ้างหรือบางทีเราก็บอกว่าเอาไปขี่เฮลิคอปเตอร์แล้วก็ถีบลงมาอะไรอย่างนี้ก็พูดกันไปแต่ว่าเราจะเห็นว่าผู้นำของนปช.ก็ดีกปปส.ก็ดีออกมาเนี่ยรู้สึกว่ามีท่าทีเปลี่ยนแปลงไปก็คือเห็นด้วยกับทหารอันนี้ก็คงจะลักษณะคุณหนุ่มอ่านเกณฑ์ได้ว่ามันปืนจ่อหัวจะให้พูดยังไงผมก็ยังมองอยู่ว่าเราก็เห็นใจในฐานะผู้นำไม่ว่าเขาจะเป็นยังไงก็แล้วแต่นะครับผมก็ไม่ทราบว่ากรณีเนี่ยที่ออกมาเพื่อการปรองดองมีเหลืองมีแดงมีเขียวเขาก็จะมาตั้งอะไรกันอยู่เพื่อว่าไม่ให้ประชาชนเนี่ยลุกฮือขึ้นมาต่อต้านเพราะก็ถือว่าเขาคุมผู้นำมวลชนได้หมดไอ้ประเด็นตรงนี้คุณมีความเห็นว่ายังไงครับตัวผู้นำเราถูกคุมหมดแล้วก็รายชื่อตามหมู่บ้านต่างๆเนี่ยเขาก็ควบคุมหมดหมายความว่าเราเป็นแอบสูตรเผด็จการดิกเตเตอร์เลยใช่ไหมครับตอนนี้เราจะยอมได้นานไหมครับผมไม่บังหาที่จะวิเคราะห์สถานการณ์บ้านเมืองหรือว่าวิเคราะห์บทบาทของแกนนำอะไรต่างๆนะครับผมคือความรู้น้อยฮะคือชั่วโมงบินทางการเมืองมันน้อยแต่ทีนี้ผมจะบอกว่าผมมีความคิดในฐานะประชาชนคนธรรมดาคนหนึ่งการที่แกนนำมอบตัวยอมเงียบยอมไม่อะไรก็ตามนะฮะผมก็ยอมรับในการตัดสินใจตรงนั้นนะครับแต่ผมก็บอกตรงๆเลยว่าคุณก็คงจะขาดความชอบธรรมในการนำมวลชนในโอกาสต่อไปผมไม่อยากจะให้พวกเราไปยึดติดกับแกนนำอีกแล้ววันนี้ประชาชนอย่างเราช่วยกันนะพวกคุณที่ไปติดคุกจากการคำสั่งของสอชไอ้ของคสช.เนี่ยคนที่ช่วยเหลือพวกคุณก็คือประชาชนคนธรรมดาที่เป็นกลุ่มทนายความอย่างคุณอานนท์นำพาหรือว่าทางกลุ่มกฎหมายกลุ่มนักกฎหมายกลุ่มไอลอกลุ่มอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เขาเข้าไปช่วยคุณถามว่าแกนนำอยู่ตรงไหนฮะแกนนำอยู่ตรงไหนไปถามเอาเองไปคิดกันเอาเองนะวันนี้ประชาชนที่ออกไปถูกจับใส่เสื้อ Respect My Vote นะไปชู3นิ้วไปอะไรอย่างงี้มันคือประชาชนที่มีการจัดตั้งหรอมันไม่ใช่ลืมแกนนำซะเถอะครับวันนี้เนี่ยเราอยู่กันนิ่งๆเงียบๆนะผมคิดว่าเวลาของคสช.มันก็ใกล้หมดลงไปเรื่อยๆฮะคือมองกันโอเคบางทีวันนี้เนี่ยเราถ้าเราได้ศึกษาข่าวหรือว่าได้ติดตามข่าวจากมุมมองข้างนอกนะครับเราจะเริ่มรู้ว่ามันไม่ได้สวยหรูอย่างที่เขาได้วาดฝันเอาไว้ได้แสดงให้เราเห็นมีแต่ออกมาปองดองอย่างคุณประยุทธ์อย่างเงี้ยฮะประยุทธ์จันทร์โอชาอย่างเงี้ยผมไม่เคยเห็นเขาไหว้ประชาชนเลยนะเวลาออกอากาศเนี่ยคุณเป็นใครอะฮะคุณทุกวันนี้คุณกินภาษีก็คือกินเงินของประชาชนแต่คุณไม่ว่าจะออกอากาศตอนไหนคุณไม่เคยมายกมือไหว้ประชาชนอย่างนี้มันสักดินาชัดๆมันคือเผด็จการชัดๆแล้วอย่างนี้คุณจะได้รับการยอมรับจากประชาชนหรอก้าวต่อไปของพวกเราเนี่ยผมคิดว่าอย่างนี้นะฮะว่าทุกคนขอให้อยู่ในความพร้อมฮะมันจะเกิดสงครามกลางเมืองหรือมันจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามเถอะอาจจะไม่เกิดขึ้นจากการหยิบอาวุธขึ้นสู้ของกองกำลังอีกฝ่ายหนึ่งที่ไม่พอใจเนี่ยมันเกิดขึ้นจากการบริหารเศรษฐกิจผิดพลาดเพราะคุณไม่มีความรู้อะไรคุณตั้งใจเข้ามากอบโกยสภาอะไรที่คุณตั้งขึ้นมาหรือว่าถ้าคุณหมายถึงว่าองค์กรอะไรต่างๆที่คุณตั้งขึ้นมาเนี่ยถ้าคุณมีความตั้งใจจริงๆคุณอยากเอาเงินภาษีประชาชนจะได้ไหมแล้วคุณพิสูจน์ผลงานสักปีนึงโดยที่คุณไม่ต้องเอาเงินภาษีประชาชนไม่ใช่หมายถึงว่าไม่เอาเงินเดือนไม่กินเงินเดือนคุณเข้าไปทำฟรีกันได้ไหมแล้วขอให้พวกคุณเนี่ยที่เป็นคณะอะไรต่างๆที่ตั้งขึ้นไปบริหารเนี่ยทุกคนจะต้องแสดงบัญชีทรัพย์สินคุณกล้าหรือเปล่านะไอ้เรื่องแบบนี้ผมฟังแล้วแบบคือ
ในขณะที่เรามีรัฐบาลเราสามารถตรวจสอบได้แต่คณะรัฐประหารเป็นใครฮะเขาตรวจสอบไม่ได้เขาแตะต้องไม่ได้เลยแค่นี้ก็มันก็พิสูจน์กันได้แล้วผมถึงบอกว่าให้เรารออดใจรออีกนิดนึงวันนี้ Facebook คุณโพสต์ไปเที่ยวไปกินไปอะไรอย่างนี้คุณโพสต์ไปเลยฮะแล้วคุณก็ยังติดตามข่าวคุณไม่ต้องคลิกไลค์ก็ได้ขอให้คุณได้ติดตามว่ากลุ่มคนอีกกลุ่มนึงที่เขาไม่ยอมก้มหัวเนี่ยเขามีท่าทียังไงต่อแค่พวกผมออกมากันผมเชื่อนะว่าหลายๆคนก็อมยิ้มแล้วว่าโอเค